อาณาจักรนุ่นวรนุชไม่ยอมอยู่เฉยอาณาจักรนุ่นวรนุชกว้านซื้อที่ในเกาะล้านชีวิตดีดีสวยแล้วรวยมากเวอร์สำหรับนางเอกสาวคนดังนุ่นวรนุชที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่านางเอกดังเพิ่งทุมเงินหลายร้อยล้านลงทุนทำธุรกิจบนเกาะล้านแบบยิ่งใหญ่เป็นธุรกิจเป็นรีสอร์ทเล็กๆแบบสองห้องกับคาเฟ่ ล่าสุดนุ่นวรนุชควงคุณสามีต๊อดปิติพี่รมพักดีลุยทำธุรกิจร่วมกันเปิดร้านอาหารไทยโดยถือเลือกดี1212 12เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันแรกโดยระบุข,ข้อความว่าร้านหวานไทยเปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะท่ามกลางเพื่อนๆพพี่น้องในวงการและนอกวงการรวมถึงแฟนๆแห่ร่วมยินดีสนัน นุ่นวรนุชเตรียมเปิดที่พักและคาเฟ่บนเกาะล้านโอดช่างมีน้อยงบเริ่มบานคงเสร็จไม่ทันปีใหม่ปัดทุ่มเป็นร้อยล้านขวักแค่หลักล้านเองวิ คาดหวังให้ปังสมชื่อเพราะตกแต่งตามแบบที่ชอบลงรูปคู่ตอดปิติปีละครั้งเพราะไม่ค่อยได้ถ่ายเหตุอีกฝ่ายเป็นนักธุรกิจไม่ใช่ดาราลงพื้นที่ตรวจงานเองเลยจ้าสำหรับสาวนุ่นวรนุษย์พิยรมพักดีที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่บนก่อล้านโดยการสร้างที่พักติดทะเล3ห้องนอนพร้อมคาเฟ่ซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็เผยให้ฟังในงานถแถลงข่าวว่าทำเล็กๆควักทุนแค่หลักล้านเองวิ คือธุรกิจที่ก่อร้านมีแพลนทําที่พักเล็กๆ3ห้องและมีร้านคาเฟ่จะเป็น2ธุรกิจที่เตรียมทําและตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่ค่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงไม่ได้ทําใหญ่โตเพราะเราไม่ได้รวยขนาดนั้นเราก็เก็บเล็กผสมน้อยเราก็เอาเงินนั่นแหละไปทําเพราะว่าเริ่มจากการที่ไปถ่าย y o u t u b e วาราวาวที่ก่อล้าน ตอนเด็กๆไม่เคยไปเลยเพิ่งไปตอนโตเรารู้สึกว่าชอบที่นี่มากชอบคนที่นี่ด้วยชอบทะเลเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้วนั่นแหละมันก็เลยเกิดธุรกิจเล็กๆอันนี้ขึ้นมากับคนบนเกาะค่ะร่วมทำค่ะไม่ได้ซื้อที่ดินค่ะเพราะว่าไม่ได้รวยจริงๆก็คือเรามีกลุ่มเล็กๆแล้วก็มาลงทุนทำแล้วก็ไปเช่าก็จะปลอดภัยสุด ทำสามห้องนอนวิวทะเลแต่ไม่เรียกว่าเป็นวิลล่ามันเล็กๆมากแต่มันเป็นเล็กที่มีคุณภาพราคาที่พักยังก่อนเดี๋ยวรอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสําหรับสามห้องนอนมันเป็นห้องเป็นมุมที่เห็นทะเลเวลาใครไปทะเลก็อยากได้ที่พักที่ติดทะเลนุ่นก็เป็นคนหนึ่งถ้าเกิดไปทะเลก็ต้องหาที่พักที่ติดทะเลดีไซเนอร์เราก็ออกแบบมามันไม่เหมือนที่พักที่อื่นในเกาะล้านด้วยการตกแต่งก็จะเปลี่ยนแปลงออกไปจริงๆตั้งใจอยากให้เปิดก่อนปีใหม่แต่คิดว่าอาจจะไม่ทัน ก็หลักล้านค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอย่างที่บอกทําเล็กๆจริงๆที่นี่น่ารักตรงที่ว่ามันเป็นธุรกิจเล็กๆหมดเลยสามีเราเขาไม่ใช่ดาราเหมือนเดิมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเราไม่ได้เขินเรายัางไงก็ได้เขาเป็นนักธุรกิจเนาะเขามีงานประจําของเขา